วาดงานนะครับนี่คือวาดงานกางเกงเอวยางนะครับถึงไซส์48-50นะครับใส่ท่านใดอยากเป็นช่างวาดงานครับเป็นช่างวาดงานตัดงานได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ผ้าบล็อกงานนะครับเป็นกระดาษนะครับของเรานี้จะไม่ทําหลายบล็อกนะครับเราทําแค่2บล็อกนี่นะครับแต่ว่าได้ทุกไซส์นะครับทําแค่ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับเราจะไม่ทําหลายบล็อกมันเปลืองกระดาษนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็สามารถทําได้นะครับสมัยก่อนตอนที่ตัดงานเยอะๆนะครับตัดวันหนึ่งได้เยอะนะครับบางวันนี่ได้เกือบ2,000นะครับมันแล้วแต่เราไปตัดงานอะไรนะครับตอนที่ผมตัดงานเจบางวันได้2,200นะครับให้ตัวละบาทนะครับบางวันก็ได้1,800ต่ำสุดก็เป็น1,000นะครับถ้ามันมีให้ตัดทุกวันก็ดีนะครับแต่บางทีมันพอมาอาทิตย์นี้เราเร่งตัดเร่งตัดจบนะครับมันอย่างว่างานที่มันได้เยอะมันมีไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับถ้าเราอยากรวยต้องทำเองเหมือนกับคุณตันเขาบอกนะครับท่านผู้ชมนี่นะจะดูกล้องสักหน่อยดิกล้องว่าคอไหมระยะกล้องครับนี่ครับถ่ายทํามุมสูงนะครับวันนี้ถ่ายทํามุมสูงให้ท่านผู้ชมดูอันนี้จะวาดถึงประมาณไซส์50ขึ้นนะครับแต่เราวาดจากบล็อกไซส์40นี่นะครับนี่ครับบล็อกเดี๋ยวมาดูนี่ไม่เอาก็ค่านะครับเอาเส้นนอกนะครับท่านผู้ชมผมจะเริ่มชิ้นที่ใหญ่กว่านะครับงานตัวนี้นะครับมันจะมีสายเป็นเชือกเอวนะครับท่านผู้ชมเป็นเชือกที่เอวเชือกผูกเอวนะประมาณงานเจเจนะครับเราต้องช่วงไหนที่เราจะเอาแบบว่าเอาวาดให้มันแบบที่เราตัดให้มันละเอียดละเอียดเราต้องใช้ช็อกนะครับเส้นเล็กๆนะครับเราต้องเป็นเหลามาให้บางๆนะครับเหลาช็อกนี้ให้บางๆนะอันนี้มันตัดประมาณ1/4นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ประมาณ1/4อันนี้ความยาวนะครับเอว50นี่มันจะใช้อยู่ประมาณ70กว่านะครับความยาวนะเพราะว่ามันต้องมีหางของเชือกออกมาไว้ให้ผูกเอวอีกนะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมไปทำกันได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนแต่เราจะมาดูวิธีวาดว่าจะเริ่มวาดยังไงนะครับเส้นนี้ไม่เอานะเอาเส้นในสุดแล้วก็เอียงบล็อกนะครับขาสั้นไม่เท่าไหร่นะครับมันจะสำคัญที่ขายาวนะครับอันนี้เป็นไซส์40นะครับนี่เป็นไซส์40เป็นไซส์40พอเราวาดมานะครับเป็นเดี๋ยวเราจะดูวิธีขยายนะครับแล้วก็มาขีดตรงนี้นะครับขีดตรงนี้ไว้ใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเราจะนับไปทีละครึ่งนิ้วนะครับเนี่ย42 44 46 48เอวยางนี้ถ้า48ยืดได้ถึงใส่ได้ถึงเอว50อยู่แล้วครับได้ครับเอวยางก็ประมาณ2นิ้วนะครับที่เราจะวัดมาตรงนี้2นิ้วนะครับพอท่านผู้ชมได้2นิ้วเราก็เลื่อนตรงนี้ออกมานะครับ
เราเลื่อนตรงนี้ออกมาแล้วก็ขีดเส้นนะครับถ้าเป็นขาสั้นไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นขายาวเนี่ยขายาวนี่คือปลายขากับเอวนี่จะเอาออกมาไม่เท่ากันนะครับคือขายาวกับเอวนี่จะถ้าขายาวใช่ไหมถ้าของผมข้างบนออกมาครึ่งนิ้วนะครับแต่ข้างล่างจะต้องน้อยกว่าครึ่งนิ้วนะครับถ้าเราเอาเยอะมันจะเป็นขาบานนะครับถ้าเป็นพวกขาเดฟนะอันนี้ไซส์48แผ่นหลังนะครับต่อไปเราจะวาดไซส์46นะครับเราจะวาดข้ามเลยนะครับนี่ครับวาดข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเอวยางนี่สองไซส์มันใส่กันได้อยู่แล้วบางร้านเขาแล้วก็มาขีดตรงนี้นะครับนี่ขีดตรงนี้คือตรงนี้เป็นสุดริมแล้วก็วัดมาอีกครึ่งนิ้วนะครับมันครึ่งนิ้วเป็น46อันนี้เป็น44นะครับลดลงมาเหลือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนะครับแล้วคือเราเผื่อยังไงนะครับคือเผื่อไปไซส์หนึ่งคือเผื่อไปครึ่งนิ้วนะครับของแผ่นงานนะครับถ้าเราเผื่อแผ่นหน้าเราก็ต้องเผื่อแผ่นหลังพวกรองพวกอะไรเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนักหนานะครับตัวนี้จะไม่มีอะไรมากเพราะเป็นเอวยางจะไม่มีมาร์กมากแผ่นหลังนะครับแต่เราจะมาดูว่าเราจะวาดงานเรา M เอาวาดงาน S L 36 40 44 46 48 1 2 3 4 5 6 6ไซส์นะครับ6ไซส์สายนี้ต้องเอาประมาณ3อันนะครับถ้า6ไซส์แผ่นนี้วาดมันจะได้3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาวาดอันนี้3อันอันนี้เป็น48 44 30 40 36 L S นะครับอันนี้อะไรมันความยาวนะครับตัวนี้สายนี้ต้องเน้นนะครับต้องตัดประณีตนะครับถ้าไม่ประณีตไปเข้าซองมันทำยากนะครับนี่เราวัดมานะครับประมาณข้างละ12ประมาณข้างละ12 12เป็น24นะครับตรงนี้เป็น2012 12อันนี้ก็มาวัด12อีกนะครับ12มันก็จะอยู่ประมาณนี้สายเผื่อที่เราจะมาผูกลงข้างล่างนะครับแล้วเราจะมาดูตรงนี้ให้ได้ประมาณถ้า48ก็จะได้50 50นิ้วอันนี้35ห้าอันนี้ก็จะได้ประมาณเนาะ35 35อันนี้ถ้าวัด25มันจะได้50นะครับ25 25เป็น50อันนี้คือสายนี้เราทำยาวไปเลยนะครับเพราะว่าสายเล็กเหลือเยอะๆผูกเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับยิ่งสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้สายอะไรตรงนี้36ได้ไหมอันนี้40ลบประมาณ2นิ้วได้ไหม36มันจะได้36ไหมถ้าฝั่งนี้ได้36นะครับดึงมาชนฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็หักมา2นิ้วนะครับอ้อหักมา1นิ้วนะครับได้316หักมา1นิ้วกะเอาเลยนะครับสามสิบหกนี่ครับเห็นไหมเราหักมา1นิ้วจาก40 38 36นี่ครับเราทำแค่ประมาณ2บล็อกนี้ก็วาดได้งานได้เต็มโต๊ะแล้วเราก็ไปวาดข้างหลังนะครับเราด้านหลังเป็นไซส์ L นะครับคือ L นี่มันใส่ได้ถึง XL นะครับถ้าลูกค้ามาแล้วก็ขายไซส์ L ให้เขาได้เลยเพราะว่างานตอนนี้เป็นเอวยาง
มันทรงใหญ่ๆสักหน่อยนะครับอันนี้เป็น S นะครับ L เอาออกไปอีกนิ้วหนึ่งมันก็จะเป็นไซส์ S นะครับนี่เป็นหลังเป็น S อันนี้คือเราได้นะครับแผ่นหลังครบแล้วเราจะมาเอาแผ่นหน้านะครับงานนี้เริ่มไซส์ใหญ่ก่อนนะครับว่าคือหลังครบแล้วเรามาเริ่มแผ่นหน้านะครับแผ่นหน้ามันจะมีตรงนี้มันจะได้ไซส์ไหนมันปั๊บลองเอาไซส์เล็กมาทาบดูสินะครับได้ไซส์ L กับ40นะ44ได้ไหมน่าจะได้ไซส์44ด้วยถ้างั้นเราวาดเป็น44เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็น40ขยับมา1นิ้วเป็นไซส์44นี่ครับแล้วก็ค่าเส้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมค่าไซส์44มันมีมาร์กด้วยนะครับตรงนี้1มาร์กนะครับเป็นที่มาร์กติดกระเป๋านะครับตรงนี้ค่าแล้วเราก็จะมาวาดไซส์ L ตรงนี้นะครับพอดีไซส์ L นะครับตรงนี้ชึบวาดง่ายๆนะครับคุณจบตรงนี้เป็นมาร์กติดกระเป๋าเป็น L เดี๋ยวเราจะขึ้นไปวาดไซส์ใหญ่มานะครับเอาเป็น48แล้วนะครับงานนี้48มา2นิ้วนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับแต่ละคนวาดไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนจะวาดสูตรใครก็สูตรมันนะครับนี่เราวาดมาแล้วก็ลงตรงที่2นิ้ววาดมา2นิ้วตรงนี้เป็น4848 36 40 44อันนี้40นะครับอันนี้ไม่ต้องขยายเลยวาดตามบล็อกไปเลยนะครับนี่40ตอนนี้มันขาด36กับไซส์ S นะครับท่านผู้ชมลองเอาตรงนี้มาทาบดูนะครับมันจะลงตัวยังไงอันนี้วาดนี่มันไม่มีตายตัวนะครับเพราะว่ามันอยู่กับหน้าผ้านะครับแล้วแต่เราไปหาผ้ามานะครับจะได้หน้าเท่าไหร่นะครับถ้าหน้าเล็กมันก็จะวาดไปอีกแบบนึงถ้าหน้าใหญ่นะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับตรงข้างนี้ก็เอาเส้นของตัวนี้เลยอันนี้เป็น36ลดเข้าไป1นิ้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ลดเข้าไป1นิ้ว
นี่อันนี้36แล้วเราก็เอาไซส์ S มาวาดนะครับตรงนี้แต่มันจะใส่กระเป๋าหลังนะครับตอนนี้กระเป๋าหลังอีก6ตั้งนะครับมันน่าจะมาถึงประมาณนี้ช่องนี้เหลือเศษเราต้องคิดว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับก็ผมต้องเอาไปตัดเป็นกางเกงหัวผ้านะครับคืองานแต่ละตัวมันก็วาดไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือทรงของแบบนี้นะครับก็วาดประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ลดลงมา1 นิ้วก็จะได้ไซส์ S นะครับจากไซส์ L นะครับท่านผู้ชมนี่เป็น S ตอนนี้เราได้ครบหมดแล้วนะครับคืออันนี้36เรามีที่ติ๊กใส่กระเป๋านะครับกระเป๋ามันก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะวาดกระเป๋าไซส์เล็กตรงนี้ก่อนนะครับเป็นไซส์ L นะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันจะจบไปถึงทางไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวาดกระเป๋ามาจากฝั่งนู้นนะครับกระเป๋าเราก็วาดตามลายตัวงานนะครับลายตัวงานมาแบบนี้ก็วาดเป็นลายตัวงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเหลือช่องผ้าอยู่ประมาณไหนนะครับงานบางตัวมันวาดไม่ลงหรอกแต่เราจะหาวิธีเอาผ้าช่องที่เหลือของเรานั้นไปทำอะไรนะครับเราจะเอาไปทำกางเกงอะไรนะครับเราต้อง48 44เราต้องตัดไปเลยนะครับถ้างั้นมันจะค้างนะครับนะครับ4036 36แล้วก็เป็นไซส์นี้ S อันนี้เป็น L พวก L นี่จะกระเป๋ามันเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับผ้ามันก็จะมาจบอยู่ตรงนี้พอดีมันจะเหลือช่องว่างอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่างานชิ้นนี้มันไม่มีกระเป๋าหลังเราจะมาออกแบบตรงนี้ให้มันได้ทำอะไรตรงนี้วะอ๋อได้แล้วตัวต่อกางเกงต่อลายสก็อตนี่จากเศษช่วงนี้อ๋อปั๊บคือเราจะตัดปุ๊บปุ๊บมาตรงนี้โค้งออกมาตรงนี้เลยนะครับเวลาไปเปิดแล้วมันจะได้ชิ้นใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นอันว่านะครับวาดเสร็จแล้วท่านผู้ชมดูผลงานก่อนนะครับก่อนที่จะจบนะครับอันนี้เสร็จนะครับเสร็จนี่แหละสำคัญเราต้องถ้าเราทิ้งเราจะได้เสร็จอยู่เพราะงานมีแต่ชิ้นใหญ่นะครับกระเป๋าหลังเราไม่เอานะครับตัวนี้อันนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะตัดยาวนะครับตรงนี้เราจะเก็บไว้วาดเป็นขอบมันทําขอบได้นะครับตรงนี้ทำขอบเข้าเครื่องประมาณไซส์ S ได้นะครับตรงนี้ถ้า14 นิ้ว15 นิ้วได้นะครับ34นี่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเอาไว้ใส่ขอบในขอบอะไรได้นะครับตรงนี้เวลามันเปิดออกมันจะยาวนะครับนี่ตรงนี้ประมาณ32
ประมาณไซส์ SML ได้นะครับตรงนี้ขอบนี่เรามาเก็บงานตรงนี้ก็เดือน้อยนะครับถ้าเราขยับตรงนี้ขึ้นมานี้ขยับขึ้นมานี้เราจะได้ช่องนี้มันเท่ากันนะถ้าขยับตัวนี้ขึ้นมานี้ก็ได้ผ้าลายนี้แต่ตอนนี้เราอยากได้ผ้าลายนี้ที่เป็นเศษนะยาวลายนี้เราอยากได้ลายนี้มากกว่าเพราะว่าเราเอาจะไปต่อหลังของกางเกงที่เราขาดอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าคนละสีใส่ได้โอเคนะครับก็เป็นนั้นว่านะครับขอจบคลิปนะครับอาจจะนานไปสักหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับนี่นะครับอาจจะนานไปสักหน่อยนะครับนะครับก็วาดเสร็จประมาณนี้นะครับ